They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. สวัสดีครับเจอกันกับใน EP นะครับกับผมพ่อบ้านนาหนวดนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เอ็กซ์พี่เอ็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สนามยิงปืนพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ก็คือช่อง50เมตรที่เรามาใช้งานกันนะครับเอาไว้ยิงเป้าแม่นยำนะครับวันนี้ก็นัดกับพี่เอ็กซ์อยากจะขอดูปืนพี่เอ็กซ์ให้พี่เอ็กซ์มาเอาปืนมารีวิวให้รับชมกันตัวนี้ก็คือลูเกอร์10/22นะครับที่ได้ดูกันนี่ตัวแรกนี่สวยๆเลยดูครับทุกคนนี่อย่างเท่ครับทุกคนอย่างเท่เลยนี่พี่เอ็กซ์มี2ตัวเนาะครับนี่มี2ตัวเนี่ยอย่างเท่เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวเต็มๆเดี๋ยวลองใส่แม็กดูพี่ปืนเราทำการเคลียร์ก่อนการเลยทำเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาดูกันสวยแฮะเนี่ยดูลำเต็มๆสวยเลยนะครับพับท้ายได้พับท้ายได้ด้วยนี่นี่พับถ่ายได้ด้วยนะครับสวยนะเรามาเริ่มกันตัวไหนดีพี่เอกตัวนี้ลำ8นิ้วครับลำ8นิ้วครับ8นิ้วตัวนี้กี่นิ้วนะตัวนี้7นิ้วครับ7นิ้วตัวนี้โคตรสวยเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละตัวเลยตัวนี้เดิมทีเป็นปืนลำกล้อง 18.5 นิ้วนะครับทุกคน 18.5 นิ้วน้ำหนักก็2โลกว่าๆ3โลเนาะครับพี่แล้วตัวนี้ทำอะไรบ้างเริ่มจากหน้าแปะลำกล้องเลยแต่ลำกล้องเนี่ยเป็นลำเดิมใช่ไหมแล้วก็ไปตัดใช่ครับไปตัดแล้วก็ตาร์ฟเกลียวข้างหน้าครอบลำอีกทีนึงใช่ครับครอบลำกัดแล้วกัดลำครอบลำอีกทีนึงนะครับแล้วก็กระโหลกนี่เป็นกระโหลกเดิมใช่ครับเดิมแล้วก็ตัวพันท้ายพันท้ายนี่คือทำครับพันท้ายทำครับทำสั่งทำขึ้นมาสั่งทำขึ้นเองครับแล้วก็ตลับไกเปลี่ยนตลับไกเปลี่ยนตลับไกของอะไรพี่อันนี้เป็นของคิดครับของคิดครับสเต็ปเดียวสเต็ปเดียวแล้วก็โบเป็นของเดิมคันล้างคิดคันล้างคิดของกระบอกนี้ครับไอ้กระบอกนี้สวยมากเนี่ยลองดูคันล้างสวยมากครับพี่เนี่ยคันล้างสวยสวยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพไปดูอีกทีนะสวยจัดเลยครับนี่มาที่ด้านท้ายเนี่ยคันท้ายตัวนี้เป็นคันท้ายมันเป็นอลลอยเนาะอลูมิเนียมครับขึ้นเองขึ้นเองโอ้เจาะโป่งลดน้ำหนักแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเว้ยมียางด้วยครับมียางด้วยยางน้ำนุ่มซอฟๆนะครับแล้วก็อันนี้ปรับองศาได้ไหมพี่ตัวนี้ปรับไม่ได้นี่ก็ขึ้นเองครับขึ้นเองปรับองศาไม่ได้โอเคงานสวยมากเลยงานสวยมากเลยอันนี้ใส่กับแม็กกล้วยกี่นัดพี่25ครับ25นัดเนาะแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นรางเดิมไหมเดิมครับตัวนี้เดิมรางเดิมของเขาใช่ครับตัวนี้เป็นลายเดิมเลยแล้วก็ติดกล้องอันนี้กล้องของอะไรพี่ตัวนี้กล้องของไฟบุกครับไฟอะไรนะไฟบุกไฟบุกโอเคสเปคมันเท่าไหร่พี่กล้องตัวนี้ตัวนี้น่าจะ4เท่าครับ4เท่าคูณ4เท่า1 1-4 เท่า1-4 เท่าครับกล้องยิงเร็วเป็นกล้องยิงเร็วเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำการทั้งยิงช้าดูกลุ่มแล้วก็ยิงเร็วนะครับยิงช้าดูกลุ่มเนี่ยเราสั้นๆเนี่ยเรากี่เมตรดีพี่50ไปเลยครับ50ไปเลยได้เหรอ50เลยได้พี่แน่นะแน่ครับพี่50เมตรแน่นะ50เมตรได้โอเคได้อยู่สวยๆแบบนี้
ต้องลองดูต้องลองดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการยิงดูอาการติดขัดด้วยว่ามาสภาพนี้ลำกล้องสั้นแบบนี้จะมีปัญหาการติดขัดไหมครับทุกคนหรือว่าจะยิงแบบโฟลว์ไปเลยไม่ติดขัดเลยนะครับอ่ะตัวนี้จบไปแล้วเรามาดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้อย่างสวยหรือนี่มีอะไรบ้างพี่แนะนำหน่อยนี่ก็มีลำเดิมตัด7นิ้วลำเดิมตัด7นิ้วไอ้สั้นกว่าอันนั้น8ใช่มั้ย8อันนี้8นิ้วอันนี้7นิ้วครับสต็อกเกอร์ขึ้นเหมือนกันแล้วก็อ่ะกริปมือสั่งจากใน Lazada งานจีนครับโอ้เป็น CNC พวกร้านบีบีกันนะครับอ๋อพวกร้านบีบีกันใช่ครับแล้วก็พันท้ายคือซื้อร้านบีบีกันเหมือนกันอันนี้ซื้อมาบีบีกันแล้วก็มาทำการสับตรงท้ายข้อต่อมันมีมาให้อยู่แล้วพี่อ๋อข้อต่อมีมาให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่สต็อกเกอร์มันจะมีตัวเกาะอยู่แล้วแต่พันท้ายไม่เหมือนกันกับตัวนี้ตัวนี้เป็นพันท้ายแบบอันนี้ขึ้นเองพี่เป็นพันท้ายแบบขยับไม่ได้แล้วตัวนี้ต่างกันยังไงขยับไม่ได้เหมือนกันพี่แต่ว่าแค่ยืดได้เฉยอ๋อมันยืดได้ตรงนี้ใช่มันยืดได้ตรงนี้เวลาตอนเก็บตอนอะไรเงี้ยเราก็เรียบไปเลยมันไม่จะไม่ขวางตรงนี้ฮะเป็นเจาะโปร่งไปเลยนะตรงนี้เนาะครับลดน้ำหนักไปด้วยเนาะแต่สวยทั้งคู่งานสวยทั้งคู่ครับอันนี้ครอบลำด้วยอะไรพี่คาร์บอนไฟเบอร์สวยสวยถ้าดูใกล้ๆคือโคตรสวยเลยทุกคนตัวนี้สวยจริงโคตรสวยเลยแล้วก็กระโหลกเดิมที่เป็นเลขอยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็มีรางเหมือนเดิมใช่พี่อันนี้เป็นรางคิดเลยอ๋อรางข้างบนนี่รางคิดใช่ไม่ใช่รางเดิมรางคิดแล้วก็ไกลคิดเหมือนกันสเต็ปเดียวเหมือนกันอ๋อครับแล้วก็เปลี่ยนตัวปลดแม็กปลดเร็วของคิดเลยเป็นของคิดเลยพี่มันมีปลดสั้นมาให้ด้วยอันนี้ถอดได้ไหมขาซ้ายถอดได้ไหมถอดได้พี่ต้องใส่แบบต้องใครเหรอใช่เพราะว่าขาใต้อันนี้มันเป็นของเก่าผมไม่ใช้มาใส่ฮะเป็นของเก่าเนาะจะขายก็เสียได้เก็บไว้เก็บสติ๊กแล้วกล้องเหรอพี่กล้องเหมือนนี่ของอะไรกล้องดิสคัฟเวอรี่พี่ดิสคัฟเวอรี่อ๋อเป็นกล้องที่ราคาไม่แพงมากใช่พี่2.12เอาไว้ยิงเล่นเอาไว้ยิงเล่นเนาะใช่แล้วยิงเล่นแล้วอันนี้ปลาดีเลยพี่ยิงเร็วปลากระดกกันไปแล้วใช่กระดกลงล่างกระดกล่างถ้าไม่ให้ขึ้นบนอ่ะขึ้นบนเกะกะเกะกะแล้วโอเคสเปคเท่าไหร่พี่กล้องตัวนี้นี่ครับ2.12ครับ2.12 0.44วันนี้ก็ต้องยิงเร็วทั้งคู่ยิงแม่นยำทั้งคู่แล้วเทียบเลยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราเอาลูกอะไรมาบ้างพี่วันนี้ก็มี SB เรามี SB ครับใช่ SB ครับอีเล่แล้วก็อีเล่ส้มมันเป็นอีเล่อะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดินไปเอาเดี๋ยวไปดูลืมเอามาหมดเลยพี่เดียวเลยอีเล่ครับอีเล่ครับเราจะยิง SB ครับอีเล่ครับมาลองดูกันนี่อันนี้อีเล่ครับสีส้มนะครับถ้าเคยฟังเสียงเขาจะเป็นเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ SB ครับนะครับซึ่งมีความแม่นยำพอสมควรผมก็ใช้แข็งอยู่นะครับแล้วก็มีลูกแรงด้วยอันนี้เป็นอาร์มสกอร์ไฮเวลซิตี้นะครับหัวทองเหลืองนะครับนี่มาลองดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้อันนี้ถามก่อนมีอินสปายในการทำยังไงพี่ปืนทำไมคิดว่าจะเอามาทำให้มันเล็กๆสั้นๆกระชับทำไมไม่ชอบยาวๆไปเลยอ่ะยิงเล่นสนุกดีครับเราเน้นยิงเล่นปืนพวกนี้เป็นเซมิใช่ไหมล่ะพี่มันยิงเล่นก็ต้องสั้นๆเนี่ยยาวๆผมว่ามันไม่คล่องตัวเน้นความคล่องตัวใช่เอาง่ายๆคืออย่าแต่งแบบเนี้ยใช่ชอบแบบเนี้ยพับเพิ่มสั้นดีเอาไปไหนมาไหนคือมาสนามเนี่ยมันก็คล่องตัวไม่กินพื้นที่อ่ะก็คือว่าซื้อปืนมาแค่อยากจะเอามาแต่งประมาณเนี้ยตามใจเราเลยเราอยากแต่งแบบนี้เพราะว่าปืนเป็นของเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้คิดจะขายต่ออะไรใช้เองพังก็ทิ้งเลยใช่ไหมไม่พังง่ายๆไม่พังง่ายๆไม่พังง่ายๆตัวเดียวว่าปืนก็ทนเนาะเลยไม่พังง่ายๆใช้ดีแต่ตัวนี้สวยจริงนะตัวนี้คืออยากให้เห็นใกล้ๆนะลำคาร์บอนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆจริงเนี่ยพอเจอปืนพี่เขาเลยต้องขอมาถ่ายเพราะว่ากระบอกในหน้าที่เราถ่ายกันทีแรกอะกระบอกนี้เลยจะยาวทีแรกเลยจำได้ว่าปีก่อนเพิ่งรับมาปีก่อนลำ 18.5 ใช่แล้วก็มาตอนนี้แปลงสภาพเป็นแบบนี้แล้วใช่กลายเป็นแบบนี้แหละลำนี้ก็ไปตัดให้มันสั้นตัดให้มันสั้นครอบลำอยากแต่งอะไรก็ตามใจเลยแต่งอะไรก็แต่งไปที่มันไม่ผิดกฎหมายอ่ะเหมือนได้รถมาคันนึงแล้วก็แต่งเนาะใช่แต่ว่าต้องพยายามในส่วนที่ถูกก็ต้องแต่งในส่วนที่ถูกส่วนที่ผิดเราจะไม่แต่งนะครับตรงนี้เราแต่งเฉพาะในส่วนที่ควรแต่งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนที่มันผิดเราไม่แต่งนะต้องบอกไว้ก่อนนะหน้าตรงนี้นะครับไอ้ช็อคเขาบอกที่มากเนี่ยโอ้วันนี้ได้ลองยิงกันแน่ๆแหละทุกคนอย่าไปดราม่านะครับมาซื้อสั้นซื้อยาวมาตัดสั้นนะอันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับพี่ก็ชอบแบบนี้
ก็ต้องทำแบบนี้เนาะพี่เนาะเรามีความสุขกับแบบนี้ใช่เราไม่ได้ใส่ล่าจะต้องใช้ยาวๆแม่นๆเรายิงเป้าใหญ่ๆเล่นใกล้ๆสนุกเอ้ยอยากรู้จริงๆว่ามันจะแม่นขนาดไหนพี่แม่นแน่นอนเออส่วนไอ้เรื่องพวกของแต่งหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอันนี้ขอละมาในฐานที่เข้าใจไม่บอกแล้วกันเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาพี่เขาซื้อเสร็จแล้วก็ขยำใบเสร็จทิ้งถังขยะเรียบร้อยแล้วไม่บอกเมียด้วยไม่บอกเมียด้วยเออมาเห็นเลยดีกว่านี่คือท่านชายทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนก็คือยิงเสร็จแล้วแล้วก็จัดการเอ้ยซื้อเสร็จแล้วจัดการขยำทิ้งเลยอันนี้อะไรไม่รู้ราคาอันนี้อะไรไม่รู้ราคาทิ้งเลยอย่าบอกถูกนะเมียไปขายต่อเองซะอีกนี่คือที่มาของคำว่า10ทับแสนจริงๆเนาะไม่ใช่เออ10ทับแสนอะไรอย่างนี้เองแหมอย่างว่าเราซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเท่าไหร่นะ 30,000 ต้นๆใช่เออ 30,000 ต้นๆทำหมดเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้น 30,000 ต้นกับ 20,000 ไปปลายอ๋อราคาสวิงอยู่เท่านี้ใช่พี่มันอยู่ประมาณนั้นแล้วแต่ช่วงจังหวะเด็กบางคนก็ได้มาถูกบางคนได้มาแพงประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็แต่งตามสไตล์ตามใจที่ชอบอ่ะโอเคอย่างไรวันนี้ก็ไปลองกันนะครับทุกคนก็ดูซิว่าลอง50เมตรก่อนทั้งคู่เลยว่ากลุ่มจะดีขนาดไหนไปกันครับโอเคครับพี่เอ็กกระบอกแรกเราจัดตัวไหนนะ7นิ้วก่อนเท่าไหร่7นิ้วเหรอ7ก่อนแล้วค่อยไป8ล้อมนี้เลยล้อม7นิ้วนี่เลยแล้วก็กระสุน3แบบเนาะครับกระสุน3แบบก็ทดสอบกลุ่มกระสุนทดสอบกลุ่มกระสุนเรียงไว้นะครับมาเดี๋ยวลองยิงกระท่อมกันเลยกดเป้าเลยพี่5นัดนะพี่5นัดเลยครับกลุ่มละ5นัดนี่กระสุนที่เราจะทดสอบนะครับนี่เริ่มจากเราก็จะยิงก่อนเลยเอาตัวไหนยิงพี่ SB ก่อนเลยเอา SB ก่อนเนาะ SB หัวนี้เลย SB กล่องนี้โอเคมาเราดูผมกระสุนกันดีกว่าเสียงน้องนี่คือสะใจดีนะลำสั้นแบบนี้ลองดูครับทุกคนโหมองไม่เห็นตัวสื่อเลยพี่ SB อยู่กลางใช่ไหมใช่ SB อยู่กลางพี่โอ้โหเสียงนี่คือใช้ได้เลยยิงเร็วด้วยสิประเด็นมาไล่เลยไปซีเรียสเลยเอาค้างโบ๊ทเลยพี่เป็นปลอดภัยนะครับเรียบร้อยมาดูกันว่าเป็นยังไงดูกันว่ากลุ่มบานแค่นั้นไหนมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจไหมเนี่ยแต่สวยจริงโอ้บรรจุรอเลยตัวต่อไปเอเล่ส้มนะครับเอเล่ครับกล่องนี้เนาะจะทำการยิงกล่องนี้ต่อครับมาดูกันอ๋อดูทีเดียวใช่ไหมตัดเลยไหมแม่ดูทีเดียวเลยดูทีเดียวเลยโดดมีโดดด้วยอ่ะพี่อยู่ที่คนยิงพี่ผมยิงเร็วหลุดไปเม็ดนึงถ้าแต่ยิงเร็วขนาดนี้ไม่โดดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วโอ้ยเกินนิดหน่อยพี่เอาเดินไปเนี่ยอัมสกอร์อันนี้ High Velocity อาจจะเสียงดังเปี้ยงป้างหน่อยนะปกติก็ดังอยู่ละมีดังเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้เป็นหัวรูนะครับหัวรูเป็นหัวทองเหลืองนะครับอัมสกอร์เป็น High Velocity ความเร็วสูง2 2 3เมื่อกี้ยังไม่ติดขัดเลยเนาะยังพี่ทำยังไงให้ไม่ขัดได้ลำสั้นๆแบบนี้ปกติโบแบ็กมันต้องแบบลำยาวๆเนาะใช่เออโบใหญ่ขนาดนี้ไม่ติดขัดเฉยเลยอ
เสียง เสียงชัดชัดเลยยิงไม่ได้เผื่อใครที่จะปาณีตเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวมาดูกัน50เมตรเป็นยังไงบ้าง กลุ่มไปทางอีเล่อีเล่เฮ้ยอีเล่กลุ่มมาว่ะเดี๋ยวต้องออกมาดูเลยตามสกอร์ที่แรกยิงดีไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ SB อ๋อ SB อยู่ที่คนยิงพี่อันนี้ผมยิงแบบยังไงอ่ะเรายิงแบบเร็วๆนะไม่ได้ปานี่มาดูกันอันเนี้ยอูอีเล่คืออีเล่จริงๆนะเนี่ยอีเล่เนี่ยอีเล่คือเล่จริงๆเนี่ยกลุ่มเหรียญสลึงนะอันนี้พี่ยิงหลุดไปใช่ไหมใช่อยู่ที่คนยิงพี่ผมยิงเร็วนะพี่ก็รู้นี่นิ้วโป้งอันนี้ SB SB ประมาณนี้โอเคแล้วก็อาร์มสกอร์อยู่ประมาณนี้เฮ้ยอาร์มสกอร์ก็ดีนะดีความเร็วสูงโอเคหลังจากทดสอบความแม่นยำกันแล้วต่อไปเรามาทดสอบอาการติดขัดดีกว่าอันนี้ใช้ลูก SB บรรจุเต็มแม็กเลย25นัดมาลองดูกันว่าจะตัวลำสั้นๆแบบนี้จะติดขัดไหมมาโอเคไปกันเลยอ่ะต่อไปพี่เอ็กเองลองนะครับนี่25นัดนะครับเอกกดแขนใครมาครับพี่หมดเดี๋ยวบ้านภาษาอีสานเลิกหมดแอดแลดไม่มีติดขัดนะครับไม่มีเลยไปโอ้โหแบบนี้ไม่ดีพี่มันเปลืองลูกพี่หมดแล้วหมดเลยโอ้โหเล่นลูกหมดเลยเนี่ยโอ้โหสุดเกินเรียบร้อยครับครับผมสิบทับแสนลูก200,000เออก็ยิงจบไปแล้วครับเอกครับผมว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะน่าใช้งานพอสมควรแล้วก็ในการยิงระยะ50เมตรเนี่ยทำกลุ่มได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับลำกล้องขนาดนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นเขียนลอยนะอันนี้ลำกล้องเท่าไหร่เนี่ย8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วอันนี้ลำกล้อง7นิ้วก็ถือว่าทำกลุ่มได้ดีนะ50เมตรถ้าย่นระยะลงมายิง25เมตรอ่ะ10นัด10ปีเนี่ยผมว่าดีเลยนะกลุ่มอาจจะแบบว่าดีกว่านี้เยอะอ่ะดูตากล้องนะนี่สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้อย่างชอบเลยลำคาร์บอนนี่ตากล้องดูลำคาร์บอนสวยเลยนี่ประมาณนี้นะครับกระทัดรัดน่าใช้งานนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปืน10ทับแสนเป็นอีกหนึ่งรูปทรงเนาะอีกหนึ่งรูปทรงที่มาใช้งานสำหรับการยิงเร็วการยิงเร็วไม่ได้มีปัญหามากแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่ยิงได้ไม่น่ามีปัญหาแต่สำหรับถ้าท่านที่เอาไปให้น้องๆเยาวชนฝึกฝนเนี่ยอาจจะมีอาการติดขัดเล็กน้อยเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันไม่ได้รับแรงต้านทำงานยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ถ้าผู้ใหญ่ยิงอันนี้ออกทุกนัดโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะผ่านทุกนัดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับปืนกระบอกนี้นะ10ทับ22หรือว่าฉายา10ทับแสนนะครับวันนี้ก็พามาให้ดูนะครับเรียกได้ว่าแอบป้ายยาเบาๆสำหรับคนที่มอง10ทับ22อยู่ว่าจะไปในแนวทางไหนนะครับ2กระบอกนี้ก็เอาไว้ให้ดูสวยๆงามๆเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับท่านที่จะทำการซื้อมาแล้วก็ปรับแต่งเหมือนรถซิ่งสักคันนึงที่เราจะได้นะก็อันนี้เขากลายเป็นปืนซิ่งไปพอใจเพกเหมือนนี้กลัวกลุ่มอันไหนดีสุดวันนี้ที่เรายิงอีเล่พี่อีเล่เลยนะอีเล่อีเล่ส้มอีเล่ส้มกลุ่มดีสุดอืมใช่อยู่ลำสั้นต้องฝึกฝนบ่อยๆหน่อยเพราะว่ายิงยากพอสมควร50เมตรเอออีเล่ส้มส่วนผมอ่ะไปโดนเจ้าตัวอีเล่ส้มเหมือนกันแล้วก็เจ้าตัวอันสกอร์อันสกอร์ดันยิงดีซะงั้นใช่เออพี่ว่าโอเคไหมอันสกอร์โอเคนะเอออีกอย่างเขาก็เหมาะปืนสั้นด้วยเพราะว่าเขาไฮเวอร์ซิตี้ปืนที่ความเร็วสูงน่าจะมีแรงส่งของโบว์พอสมควรน่าจะทำให้โบว์ถีบออกไม่ค่อยติดครับยิงได้ดีนะครับประมาณนี้
ก็ฝากไว้ประมาณนี้ส่วนเรื่องของแต่งเรื่องอะไรเนี่ยไปตามพี่เอกเอานะอันนี้ผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้นะไปตามพี่เอกเอานะตรงเนี้ยพี่เอกก็อยู่ยุธยาเนาะตัวนี้ทำเต็นท์รถอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับอยู่เต็นท์ไหนเอ่ยบอกได้ไหมเผื่อจะมีคนไปตามโอ้โหตามหนึ่งพี่ทักเฟซก็พอแล้วพี่ทักเฟซแล้วทักเฟซแล้วทักเฟซแล้วสอบถามได้สอบถามได้ก็ไปถามฝั่งพี่เอกเนาะอันนี้ก็ลองติดต่อดูนะครับอันนี้ทิ้งเฟซไปเลยพี่ชื่อเฟซอะไรพี่คือเขาจะทักไปถามทักถามอย่างเดียวเนาะเฟซเหรอพี่ถ้ารู้จักแล้วจะหนักใจถ้ารู้จักแล้วจะหนักใจลองไปพิมพ์หาเองพี่เอกส่วนตัวผมเนี่ยไม่รับตอบคำถามนะอยากรู้อะไรโทรไปถามมาเองนะครับแนะนำให้ได้ไปหาซื้อเองนะแนะนำไม่ได้ไปหาซื้อเองนะส่วนราคาก็รับไปถามเที่ยวกระจายนะซื้อเสร็จก็ขยี้บินลงถังขยะเลยฉะนั้นอาจโดนผบ.ที่บ้านจวกผบ.ที่บ้านจะจัดการได้นะครับโอเคก็สนุกพี่สนุกวันนี้ก็มายิงประมาณนี้แหละนะดูอารมณ์ดูปืนว่ามันจะทำงานได้สักแค่ไหนผมเห็นแล้วที่สำคัญคือดีต่อใจคือมันสวยจริงนะครับครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ขอตัวลาไปก่อนครับผมพี่เอกครับครับสวัสดีครับ